ยังแล้วไปขายไซเอามาขายโบวีฟาร์มนกกระจอกเทศขึ้นก็ได้ค่ะหมายถึงว่าหนูรับซื้อขึ้นรับซื้อขึ้นค่ะโอ้ดีแล้วเนาะซื้อตัวนี้ไปปุ๊บเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วบ่มีหม่องขายก็มาขายขึ้นก็ได้ค่ะหรือกรณีฝากขายก็แจ้งมาล่วงหน้าจะทางเพจก็ได้หรือจะฝากขายก็ได้บ่มีปัญหาค่ะสวัสดีค่ะพี่แม่นเป็นจังได๋แน่มาเยี่ยมยามโอ้ยคิดว่าท่านผู้ชมหลายอยู่ค่ะว่าสิได้ทักไปถามอยู่ว่าโอ้ยมื้อใดพี่แม่นผ่านมาทางไทยเมืองพลสิได้แวะมาคุยกันแน่จักหน่อยครับมื้อนี้มีโอกาสก็ได้พ่อพี่แม่นเนาะอีกทางนึงแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของพี่แม่นอยู่เนาะบ่าวแม่นวิถีเกษตรอ๋อโอเคโอเคมื้อนี้ตอนที่ออกคลิปไปแล้วเป็นจังได๋เนี่ยโอ้ยผลตอบรับมากก็ดีเลยค่ะครับดีค่ะขายดีขายดีก็กำลังพัฒนาต่อครับค่ะอยู่ในช่วงพัฒนาต่อจากตอนที่แล้วมาถึงตอนนี้ก็ยังถือว่าพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกษตรกรของเฮาเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงนกกระจอกเทศหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆค่ะบ่จำเป็นว่าสิเป็นนกกระจอกเทศหรือไก่หรือเป็ดจังซี่นะคะครับแอนมาในตอนที่ออกคลิปไปเนาะท่านผู้ชมเพิ่นก็ถามมาค่ะจังตัวในกล่องนี่ประมาณจะบาทเท่าน้องก็มีราคาตั้งแต่ 8,000 ขึ้นไปค่ะ 8,000 ขึ้นไปค่ะตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวตัวผู้ตัวเมียราคาเท่ากันค่ะยกเว้นตอนนี้คือทางฟาร์มเราก็จะขายเป็นคู่ซะส่วนใหญ่แต่ถ้าผู้1เมีย2อย่างเงี้ยเราก็จะบวกตัวเมียเพิ่มค่ะมานี่มีเทคนิคแนะนำมือใหม่เนี่ยเพื่อเพิ่นอยากเลี้ยงเนาะโอ้เทคนิคมือใหม่บ่ครับผมกันอยู่บ่ไกลก็อยากให้เขามาศึกษาก่อนค่ะจะได้รู้ว่ามักการเลี้ยงนกกระจอกเทศบ่จริงๆอยากให้ลูกค้าเนี่ยเขามาเบิ่งหรือเกษตรกรเขามาเบิ่งก่อนว่าการเลี้ยงนกกระจอกเทศนี่บ่ได้ยากนะคะเลี้ยงก็คล้ายๆลักษณะเดียวกันกับไก่กินหัวหันไก่กินหญ้ากินผักบุ้งก็สิอยู่ประมาณนี้ล่ะค่ะบ่มีหยังหลายมื้อนี้ต่อโตนี่น้องบวีเปลืองหัวอาหารเปลืองแนวกินหลายบ่เอาหัวอาหารบ่ค่ะบ่เปลืองดอกค่ะตกโตนึงก็บ่เกินแก้วกินน้ําต่อขาบอยู่แล้วค่ะมื้อนึงเฮาก็ให้อยู่2ขาบเนาะเช้าเที่ยงนึงแล้งเที่ยงนึงก็ประมาณเวลา 8:00 น. กับ 15:00 น. ค่ะครับแม่นแล้วนกกระจอกเทศตัวใหญ่ที่อยู่ในฟาร์มนี่มูอันเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือเปล่ามูเป็นพ่อแม่พันธุ์อาหารก็ตกอยู่ตัวละเป็นโลค่ะแม่นก็สิร่วมด้วยผักบุ้งหรือว่าถ้าเกษตรกรแถวบ้านเฮาคันมันแรงหลายก็ใส่เป็นพวกหญ้าหรือต้นกล้วยผักตบชวาเป็นหลักก็ได้ค่ะบ่เป็นหยังกินได้คือกันพวกอันต้นกล้วยต้นหยังก็กินคือกันกินคือกันค่ะกินคือกันหั่นๆซอยให้มีเวลาก็ซอยให้คันเลี้ยงหลายตัวก็เอาเข้าเครื่องแนงสิก็ได้สิได้ประหยัดเวลาเฮาจังซี่นะคะเอาง่ายๆว่าไก่เลี้ยงแบบใดกับเลี้ยงนกกระเทศนกกระจอกที่กันแบบนั้นล่ะเลี้ยงจังซั่นล่ะค่ะโอ้สุดยอดกันเลยคือไก่นี่เนาะท่านผู้ชมแม่นไอ้ตัวนี้ยังตัวนี้หนูก็ถูกการพัฒนามาแล้วก็คือตัวนี้มันสีแปลกกว่าหมูถ้าเบิ่งในกลุ่มนกกระจอกเทศเขาตัวนี้ก็สีขาวกว่าหมูล้อถ้าเบิ่งว่าสิเป็นนกดังบ่ในอนาคตเดี๋ยวถามมาเบิ่งอีกเทียนึงค่ะในอนาคตค่ะในอนาคตว่าสิเป็นนกดังบ่ค่ะว่าตอนนี้หนูก็มีพ่อพันธุ์ที่เขามาซึ่งเป็นนกดังกับพ่อท่านได้เปิดเผยมองใดเนาะกับพึ่งหัวแต่มาเป็นรายการของพี่แม่นนี่แหละเป็นคนแรกเรื่องนกดังอ่ะสิเดี๋ยวจะมาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งนกดังค่ะนกดังเป็นไงในช่วงนี้รายได้กับการเลี้ยงนกก็เรื่อยๆค่ะแม่นเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็สิบ่ว่างใดอยู่ในช่วงที่แบบกักนกไว้พร้อมเพื่อ1อยากขายย้ํามันใหญ่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยกำลังสิขยายฟาร์มต่อไปเป็นฟาร์มที่2อยู่ขอนแก่นค่ะของเฮาสิขยายฟาร์มพร้อมค่ะหนูสิขยายฟาร์มพร้อมอยู่ขอนแก่นอยู่บ้านสําจาท่านผู้ชม FC เนาะค่ะกระถามอีกแล้วเลี้ยงแล้วเอาไปขายไซเลี้ยงแล้วเอาไปขายไซเอามาขายโบวีฟาร์มนกกระจอกเทศขึ้นก็ได้ค่ะหมายถึงว่าหนูรับซื้อขึ้นรับซื้อขึ้นค่ะโอ้ดีแล้วเนาะซื้อตัวนี้ไปปุ๊บเลี้ยงแล้วยังแล้วบ่มีหม่องขายก็มาขายขึ้นก็ได้ค่ะหรือกรณีฝากขายก็แจ้งมาล่วงหน้าจะทางเพจก็ได้หรือจะฝากขายก็ได้บ่มีปัญหาค่ะแม่นทางฟาร์มเฮาก็รับซื้อขึ้นรับค่ะรับมีการรับฝากพร้อมลูกค้าหลายคนก็มีการฝากพร้อมก็บ่ได้ฝากอย่างเดียวค่ะเพิ่นก็ฝากหัวฝากหยังขายฝากหมูขาย
ก็ขายหลายอย่างให้เกษตรกรแถวบ้านเขาเจ้าก็มาฝากอยู่ค่ะก็ขายให้เขาเจ้าไปค่ะแน่เขาก็คอยเป็นคอยไปค่ะอันใดที่ซอยเกษตรกรใดก็ซอยกันไปค่ะแล้ววันทางฟาร์มเฮานี่ก็คือจำแหละตัวเนื้อขายน้ำวะมีค่ะมีจำแหละพร้อมแต่ว่าบ่แม่นในแบรนด์ของเขาค่ะก็มีการส่งออกข้างนอกคือกันอ๋อหมายถึงว่าเฮาสําหรับจําแหละให้แบรนด์ผู้อื่นเขาค่ะเขานี่ส่งเขาอีกเที่ยนึงค่ะเฮาส่งเขาทั้งบริษัทเขาอีกเที่ยนึงนกกระจอกเทศนี่ค่ะมีคนถามว่าหากินได้อยู่ไสไปเบิ่งในแมคโครเลยเด้อค่ะแมคโครก็มีติอยู่แมคโครมีขายค่ะเอาบานนี้ถ้าท่านผู้ชม FC ช่องบ่แม่นวิถีเกษตรเนาะเบิ่งแล้วอยากได้นกกระจอกเทศอยากได้เอาไปเลี้ยงจังซี่นะครับติดต่อได้ทั้งใดครับพี่น้องติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรก็ได้ค่ะ0913705400หรืออาจจะเป็นเพจก็ได้ค่ะ Bowie Farm นกกระจอกเทศค่ะมองเฮาอยู่นี่อยู่ไสครับอยู่ขอนแก่นอำเภอพลค่ะบ้านชัยมงคลตำบลกังหยูค่ะบ้านชัยมงคลค่ะตำบลกังหยูคนถามว่าเมืองพลอยู่หม่องใดพี่ก็เลยบ่ได้ตอบอยู่หม่องใดว่าติคันนะฮะคันเห็นสะพานข้ามทางรถไฟก็แถวนี้ล่ะค่ะบ่ไกลค่ะอยู่นี่เลยล่ะติแม่นค่ะมาสะพานข้ามทางรถไฟถือถามใครก็รู้จักค่ะบัดนี้นอกจากนกกระจอกเทศแล้วในฟาร์มนี่น้องบ่มีเลี้ยงอีหยังนะครับตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาจากช่วงที่แล้วก็คือหนองโบมาพัฒนาของหงดำหงขาวค่ะตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาได้หลายก็เก่าอยู่ครับก็อยากฝากเรื่องหงดำหงขาวน้ำเนเป็นความไปความจำหน่ายแล้วไปแนนอ๋อว่าลุงรอบนั้นลุงว่าไม่ได้จำหน่ายช่วงนั้นก็มันอยู่ในช่วงที่อยากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กะว่าเดี๋ยวอยู่ดีไม่แห้งกับประมาณปีหน้าก็เริ่มมีลูกจำหน่ายให้แล้วเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงพัดฝนอยู่ค่ะครับโอเคครับสำหรับมื้อนี้ FC ช่องบ่แม่นวิถีเกษตรนะครับรับชมจากจังหวัดใดช่องทางใดหม่องใดแน่ก็อย่าลืมเม้นมาบอกบ่แม่นวิถีเกษตรด้วยนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับน้องบุ้ยสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ